ำเตือนรายการแปลกๆป่ะเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและสุดท้ายนี้รายการเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนดื่มเหล้าเด้อใช่ไหมใช่เพราะทุกประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนออีฟังแล้วทำตามนะจ๊ะเริ่มเลยไปค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันแล้วพูดดังๆเก่งมากเลยวันนี้สุดยอดขอต้อนรับเข้าสู่รายการแปลกๆป่ะของเราเราบอกเลยนะว่าวันนี้แขกรับเชิญเราแซ่บมากเธอเคยดูคอนเทนต์ที่เขาแบบว่าไปประกวดแล้วเขาแบบตบนมมาปังปังปังแล้วเขาก็ตีลังกามึงเคยเห็นนางงามตีลังกาปะล่ะไม่เคยโดเลยหรอตีลังกา7ท่า75ตลกให้เขาตีลังกาเข้าอันนี้ได้ป่ะตีลังกาเข้ารายการได้ป่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเจอเขาอะเราอยู่ที่นั่นเลยนะเจเรค่ะอยู่ที่ไหนชั้น2ของ J Avenue อะไรที่ใกล้ๆตรงนี้ที่มันเป็นจุดเด่นนะที่ไหนตอนชอนหังง่ายมากเอาตัวเธอขึ้นลิฟต์มาชั้น2เดียวซ้ายถึงเลยสรุปจะมากี่ครั้งแล้วที่นี่หลายครั้งเกิน10ละเกิน10แล้วหรอเกิน10ละมาช่วงไหนตอนนี้เป็น100ละเป็น100แล้วเราเพิ่งเปิดนะฉันชอบวายของพี่นี่วายแปลว่าวายแบบฟิลอะเธอฟิลของเขามันดีใช่ไหมคือมันแบบไม่จะบอกร้านนี้อาหารอร่อยอร่อยไม่ใช่แค่อาหารกินแล้วอร่อยเมนูอะไรที่เขาอร่อยพวกของทอดเบสิกว่าคือเป็นฝ่ายพวกของกับแก้มกับแก้มเนาะเขากินแก้มแล้วเขามีวงดนตรีด้วยนะดนตรีสดเดี๋ยวเขาจะมีแบบวงดังโดดทงโดดทอยเขาจะมาที่เล่นที่นี่นะล่าสุดอะเป็นวงอะเดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยไหมเขารออยู่แล้วมิสคีเมากะทิยาสวัสดีค่ะตบมือปังปังนี่ผมต้องหนีมาขอเปิดเต้าเราได้ปะถ้าจะลงห้ามเซ็นเซอร์นะจริงหรือไม่ที่เราโดนเยอะที่สุดฮะเปิดอย่างนี้เลยอันนี้รอบที่เรามิกมามิกก็พูดแบบนี้ว่ากะทิเป็นคนตัวเก็บกวาดทั้งหมดเยเออก็พูดเหมือนกันใช่บอกว่ามึงคือปลาทับเกอร์ของบ้านฉันโดนใส่ร้ายหรือเปล่าอ่ะเธอพูดสิเธอแก้ตัวได้เลยถ้าเธอไม่ถ้ามันไม่จริงก็ไปแก้มากเหรอเฮ้ยเจ๊ก็เก็บเรือแบบมา10กะทิเอาไปกี่คนก็ต้อง10เลยเพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองเขาเข้ามาในบ้านปุ๊บเราก็ต้องต้อนรับอย่างดีเข้าใจปะอย่าให้ขาดตกบกพร่องมันจะมีคนบ้างหมาบ้างเป็นแบบผีสัมภเวสอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายท้ายเวลาผู้ชายเขาเข้ามาหลอนหลอนหลอนเออแล้วตัวดีๆอ่ะตัวดีๆก็มีคนมนุษย์สวรรค์อะไรมีหมดผสมผสมเลย10แรง10คนเนี่ยเราชอบแบบไหนสุดที่เราชอบชื่นชอบเลยอ่ะปรีมาสิหมาหมาหรอหมาฟิลไงเป็นฟิลบางทีก็เดินจูงอันนั้นเดตูนแล้วเธอเคยฉันเรียกตูนไม่ต้องเรียกตีนเรียกตูนไปเลยไม่แต่เวลาไปต่างประเทศนะเห็นในโครงในคลิปอีกะทิคือผู้ชายถอยไปจูบไปเลยโอ้ยคือไปเกาหลีมาล่าสุดใช่ไหมใช่ไหมอยากได้คนเกาหลีมากมีแต่ฝรั่งเรื่องฝรั่งเขาชอบทรงนี้อยู่แล้วนะฝรั่งเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเหรอก็เลยงงว่าผู้หญิงประเทศอะเขาจะเป็นแบบนี้หรอยังไงอย่าบูลลี่ตัวเองดีไม่แล้วไปประเทศไหนได้มากสุดเกาหลีอะได้เยอะสุดวันนั้นไป5วันเก็บได้ประมาณ12คนโทษนะมึงไม่ทำอะไรเลยหรอชมแค่กลางวันไงกลางคืนก็ใช้ชีวิตกี่คนกลางคืนมากสุดอ่ะ3คนแล้วไปต่างเมืองแล้วก็ออน Tinder ใช่เขาบอกว่าอยู่ไกลหน่อยเป็นคนอังกฤษเป็นทหารอยู่แถวไหนพอเปิดแมปปุ๊บชั่วโมงครึ่งแล้วไปไหมไปเอ้าพูดทำพี่อะไรสะพึงโอ้โหสนั่นอยากเปิดคลิปโอ้โหเลยอัดคลิปด้วยเป็นคนชอบมีเซ็กส์เทปจริงปะเนี่ยจริงอยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันแล้วกูจะเห็นเดี๋ยวก็เห็นตัวเองอายุผู้ชายหล่อมากแล้วเป็นฟิลแบบแต่เราได้บอกเขาก่อนป่าวว่าเราเป็นเลดี้บอยบอกไม่เราบอกเขาไม่ว่าเราขออัดนะขอเลยบอกบางทีก็ไม่บอกแต่บอกอยู่ตอนนี้เลื่อนอยู่สิงคโปร์อยู่แป๊บนึงค่ะเกาหลีเหมือนได้สารต่อกันปะไม่สารแต่เขาบอกว่าถ้าสบายอ่ะค่อยทักไปใหม่แต่คือแบบมันเป็นแอปอะไรนะเก่าๆอ๋อเก่าๆแล้วเขาติดใจเราไหมหรือเราติดใจเขาเราติดใจเขาเราอยากไปอีแต่มันไกลไงหาไม่เจอแล้วเจอเขมรแล้วตอนนี้ก็จะว่าแล้วเรื่องกินเหล้าล่ะเราเป็นไงเราก็ตัวจี๊ดไม่คือเขาเป็นตัวจี๊ดของทุกอย่างมันเป็นคนสุดเป็นคนชอบดื่มนี่มืออยู่เท่าไหร่นะหนู28คุ้มเนาะคุ้มมากถ้าตัดตอนเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายปะไม่แล้วเคยเมาถึงขั้นที่เหมือนแบบว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่มีวันลืมนะตอนนั้นไปเที่ยวกับพวกโยชิไปเป็นไปเด็กวัดโยชิมันไม่ได้สวยมากนะไม่ได้สวยมากอิสดาเนี่ยพอไปเที่ยวเสร็จแล้วก็เมามากแล้วแล้วบอกกับเพื่อนว่าเออมึงเดี๋ยวกลับก่อนนะปกติหนูเป็นคนไม่หนีกลับเพราะหนูจะเป็นคนสุดจริงแต่สุดท้ายไม่ได้หนีนอนอยู่ร้านจอดรถถึง6โมงเช้าแล้วคนที่ขับรถอ่ะคนที่จอดรถเขาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กว่าเป็นเพื่อนโยชิไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูแลเพื่อนประจานเลยคนแชร์เป็นหมื่นแล้วยี่เอแค่ก็อินบ็อกซ์มามึงอยู่ไหนเออกูตื่นมาอยู่หน้าเฟซ
คนนอนแต่นี่จำได้คือสภาพตอนนั้นเหมือนคนล้มคนเข็นขยะแล้วล้มอ่ะคือตรงนั้นมันมี M100 มันมียางรถยนต์อันนั้นคือแบบขอโทษนะมันมึงสร้างกูไม่เฮียเฮียให้ตัวเองวะคือภาพจำอ่ะไม่ได้จำที่ตัวเองเมานะจำที่ภาพกันเลยแล้วเราได้แก้ข่าวไหมกับคนที่เขาแชร์ต่อไปว่าเรานอนแล้วเพื่อนไม่ได้ทิ้งเพื่อนแก้ตอนนั้นแก้อีโยเดือดร้อนมากเพราะอีโยมีชื่อเพื่อนโยชิอีโยก็แม่เจ๊อย่าไปทำอย่างนี้นะอายเขาแสดงว่าหนูก็ต้องหยุดกินเหล้าแน่ๆไม่ก็ยังกินใช่กินอยู่แต่แค่แบบไม่นอนตรงนั้นเวลาที่อื่นอีกฝั่งเรื่อยๆโอเคนั่นแหละขยับจนแบบเขาเรียกว่าเก็บพื้นที่น่าสนใจใช่แล้วในคลองเตยที่เราโตมาจากคลองเตยอ๋อไอแคร์ใช่ไหมไอแคร์ก็อยู่คลองเตยใช่คลองเตยเขาจะคำว่าเด็กสลัมมันเยอะปะแล้วคือเด็กแว้นมันเยอะมากแล้วเราเป็นคนกลัวเสียงรถเบิ้ลมอก็ตะโกนด่าแล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาแบบเทคแคร์โอ้ยไม่เป็นไรนะครับแต่คือหน้าตาจำไม่ได้น่าจะเป็นคนแบบทรงหมาอยู่ทรงหมาทรงเออแล้วอ๋อไม่เป็นไรค่ะกำลังจะเดินกลับบ้านใกล้ถึงบ้านนี้เดี๋ยวเขาก็เดินมาส่งอ่ะหนูขอไปบ้านหน่อยหนูพูดเลยบ้านอะไรมันแข่งละแล้วเขาก็เลยพาไปบ้านเขาแล้วบ้านเขาไม่ได้ไกลมากถ้าจากบ้านหนูไปสองซอยเขาจะเขาสลัมหลังคามันต่อหลังคาปะประตูบ้านมันไม่ได้เปิดอีกอะมันเปิดอย่างเงี้ยแล้วบันไดมันเหมือนบันไดลิงอะทาซานแล้วเขาเล่าอะไรแล้วเราก็ปีนขึ้นไปถึงเกือบสุดแล้วใช่ปะเราหนักไงโครมเหรอโครมบันไดพังบ้านพังเลยมันต้องโดนเราตอนนั้นอะล้มก่อนล้มก่อนเสร็จผู้ชายพร้อมไม่เป็นไรผมมีบันไดใหม่ผู้ชายก็มายกบันไดมาใหม่เคลื่อนไปเปิดมาเหมือนไอ้นี้เลยห้องแห่งความลับโดนแบบลับก่อนดอกสภาพห้องอะแบบมันเป็นฟูกที่มันเหมือนบีบุรีจี้กับฟูกแบบถ้ากูตายก็ไปคงไม่หาใครไม่เจอเซตตัวมาเราก็จับดังถอดเสื้อผ้าแล้วก็อมเอิมอะไรก็เริ่มเล่นเลยผู้ชายก็เหมือนแบบคนคุกอะเขารู้ตัวว่าเธอยังไงเขาดูฟิลไงอ๋อเหรอเออเขาเล่นเลิศนะเขาได้จะติดคุกอะฟิลอะเข้าใจปะแต่บ้านมือใกล้เขาเลยนะบ้านใกล้บ้านเราก็ติดคุกไงพี่เขาว่าเออเลิศจังเลยว่าเราเป็นปึ๊บแล้วด้วยความที่ง่วงมากๆพอคือหนูเป็นคนเหมือนเดิมเมาแล้วง่วงเมาอยากนอนอยากนอนก็เลยจะนอนนอนเสร็จผู้ชายเออขอเงินซื้อบุหรี่หน่อยอีเหี้ยนี่มันแปลกๆก็เลยเอออยู่ในกระเป๋าหยิบไปหนูเป็นคนมีเงินน้อยเพราะว่าเวลาอะไรก็ตัดบัตรก็มีบัตรเครดิตผู้ชายเอาบัตรเครดิตไปรูดเซเว่นเต็มเลยก็คือเป็นบัตรค่าตัวใช้เงินเป็นสุดๆประสบการณ์มึงเลิศนะเลิศชอบมากเลยอ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมแปลกๆอ่ะหนูน่าจะแปลกสุดแล้วมั้ยใช่แปลกสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะแปลกสุดละมีสถานที่ไหนเคยเล่านะแต่ไม่เคยมีห้องไหนออกเลยแปลกๆในสถานที่ที่ไม่ควรแล้วกันใช่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าคนเนี้ยเคยเจอกันแล้วนั่งหนึ่งแมตช์ตอนอยู่เชียงใหม่เราเคยเจอเขาตอนเขาไม่มีกิจแล้วพอแบบไปอีกครั้งนึงเราก็ไม่รู้ว่าเขามีกิจหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจ้าเราก็เลยไปหาเขาแล้วก็ขับรถไปเขาส่งแมตช์มาเหมือนไกลนี่มากเทมโปอ่ะมันใกล้สถานใกล้ที่ไม่ควรที่นี่ไม่ควรอัปชเยแถวนั้นแน่ก็เลยปะอีดอกสรุปเป็นที่นั่นเขาบอกว่าเดินเข้ามาเลยกูตีสในสุดแล้วก็อะไรคิดว่าอ๋อกูตีสแล้วเขาไม่ใส่รองเท้าแต่เราใส่ส้นสูงโอเคเขาจะเขาว่าใส่ส้นสูงขับมอเตอร์ไซค์ปะเขาก็จะรอดแล้วว่าเราเดี๋ยวมันมีเสียงเขาหลอกถอดได้ไหมเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวคนอื่นตื่นเนาะเดี๋ยวคนอื่นตื่นก็เลยเอาได้แล้วก็เท้าเปล่าเดินขึ้นแล้วเข้าไปปุ๊บเปิดตะเกียงปุ๊บแล้วก็อีโรติกมากแล้วก็เลยมองอุ้ยมันจะหลับแบ้มไหมเนี่ยเจ๊ไม่ปวดใช่ปะอ๋อแต่เราแค่สิบห้าเนาะเราไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็เราแค่ห้าข้อพอแต่เราได้กับเขาเนาะแค่ห้าข้อมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยนะก็จริงมันก็คิดใช่ปะแล้วเราก็แบบใส่บรรเลงเลยบรรเลงแซ่บเลยมันจะมีช่วงนึงที่แบบจะมีคนเดินผ่านหน้าเขาก็จะหยุดเสียงคนเดินคือมันจะค้างไงแล้วก็สนุกอ่ะอ๋อมันตื่นเต้นสนุกอ่ะสนุกมากเลยก็พอเดินมาปุ๊บแล้วก็หยุดมึงจะเสร็จกี่โมงอ่ะเนี่ยชั่วโมงหน่อยชั่วโมงหน่อยหน่อยชั่วโมงนานเลยนะพอขาออกเขาออกว่าเดี๋ยวไหว้เขาไหมพอเขาบอกไม่ไปส่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอะไรนะไปกอดโอ่งก่อนเดี๋ยวกอดโอ่งกอดกำมันก่อนเข้าใจปะเดี๋ยวจะใกล้เวลาแล้วเขาต้องเตรียมตัวบอกโอเคไม่เป็นปัญหาบอกเจ๊วันหนาเวลาเราไปกอดโอ่งแล้วอะนั่นแหละมากสุดที่เรารับแขกกี่คนลูกถ้าในบ้านหวีก็เป็น10อยู่แต่ถ้าเป็นแบบส่วนตัวตัวเองนะมีส่วนตัวอีกเหรอแบบคือแบบไม่ได้เป็นรับเป็นงานกลุ่มอ่ะไม่ได้ทำงานกลุ่มเป็นทำงานเดี่ยวแบบพรีเซนต์เดี่ยวโอเคผ
ู้ชายต้องสลับคีย์การ์ดกันอะแบบส่งคีย์การ์ดแบบตัวเองเดี๋ยวจะมีคนเอาคีย์การ์ดลงไปให้นะแล้วตัวเองเอาคีย์การ์ดนั้นขึ้นมาก็คือคนนั้นเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผู้ชายคนนั้นลงมาใช่ต่อกันอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ไม่กลัวเขาปล้นเขาจี้เขาเลยเหรอลูกไม่กลัวคือหอหนูอะกระเทยมันอยู่ประมาณ16ห้องอ๋อโอเคก็จะมีเป็นหูเป็นตาใช่มันเคยจะมีผู้ชายจะตีกระเทยแล้วก็เธอเข้าไปในกลุ่มมึงเริ่มภารกิจพุทธกันเธอก็จะเอาไม้ที่เป็นไม้ยาวอ่ะออกมาหน้าห้องอย่างเงี้ยเคยเห็นเจ๋งว่ะเคยเห็นตึกกันเธอในหนังเรื่องนึงที่พี่เกลือออกมาปะแต่ก็น่ารักนะคอมมูนิตี้ที่น่ารักกี่คนนะที่ลูกรับเดียวอ่ะกี่คนนะมากสุดประมาณ10ได้10 11 12ต่อ1วันแบบการต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายใช้เวลานานมั้ยไม่นานประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จเปลี่ยนจอก็ทั้งเกือบทั้งวันอยู่นะใช่มันเป็นวันที่ไม่ทำงานไงแล้วมึงไม่พักไม่นอนดูทีวีไม่เก็บเครื่องไม่เหี้ยอะไรหน่อยอ่ะเราต้องการมากกว่าข้าวแล้วละอุเขาจะคําว่าแบบมันโดนสีดำอ่ะมึงเคยเกือบตายเพราะโดนบ้างทีหรือแค่รู้สึกว่าเป็นการเป็นความเสี่ยงที่แบบเฮี้ยน่ากลัวจะไม่เอาอีกแล้วเคยริมผ่าหรอเคยเป็นขดหินเรียบๆแล้วผู้ชายก็แทงแล้วเราก็จะหลุดอะไรอย่างเงี้ยหลุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผู้ชายก็จับถูกจับขาได้ถ้าวันนั้นถ้าเขาไม่จับเราก็ตกสิ้นพูดถึงแล้วตายคาแรถนะแต่เหตุการณ์ใดคือแทงจนคว้าไม่ทันเออแล้วหลังจากที่เราสุดบ่อยๆเรารู้สึกคิดว่าอยากจะหยุดอยากจะเลิกอยากจะช่วงเนี้ยหยุดแอลกอฮอล์เพราะว่าสุขภาพคิดเป็นอะไรด้วยความอ้วนง่ายๆใช่เพราะว่าเราใส่บอลลูนมาก็เลยลดแต่ห้ามดื่มใช่ไหมห้ามดื่มก็รู้สึกดีนะแบบไปหาอะไรที่มันสนุกกว่าอื่นอื่นแทนเบียร์อะไรเงี้ยก็คือโดนเหมือนเดิมก็คือวกมาเท่าเดิมวนมาทั้งเดิมอีดัดยูเทิร์นมาอีกแล้วแล้วเราเคยได้ใครแล้วแบบเราติดใจคนนี้หรืออยากได้อยากได้อีกด้วยความที่เซ็กส์ไทป์เราอะถ้าเราเสี่ยวมากๆคนนี้คือใช่มันจะมีคนหนึ่งที่เสี่ยวมากๆคือคนสิงคโปร์คนสิงคโปร์ที่อยู่ในคลิปด้วยเหมือนกันมีอีกมีเสี่ยวจนแบบเราขี้ใส่คนเลยอ่ะเสี่ยวมากเดี๋ยวนะมึงแจกโชคให้เขาด้วยหรอใช่แล้วเขางงโชคสองชั้นเลยเขางงไหมไม่งงเขาเตะขี้ใส่กูทำไมแต่คือมันเสี่ยวเกินเข้าใจปะเข้าใจเขาเสี่ยวจนต้องเบ่งอ่ะบั๊กเลยเหรอคือสิงคโปร์มันเป็นห้องน้ำที่ไม่มีที่ฉีดตูดมันมีทำแท้งยากเข้าใจปะทำแท้งทุกกฎหมายมันไม่เคยมีที่นั่นเข้าใจปะแล้วก็ต้องทำแท้งเถื่อนเอาแล้วก็เลยเอาน้ำอ่ะน้ำใส่ขวดแล้วบีบเจาะหัวบีบเอาแล้วคือวันนั้นจำไม่ได้ว่าอ๋อพี่ที่เป็นช่างทำผมมานอนด้วยแล้วเราก็ลากกลับห้องปุ้งปุ้งปุ้งแล้วก็เงยหน้าไปว้ายพี่ต่อนอนอยู่แล้วเลยลากตัวเองอ่ะไปในห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นกระจกใสก็จะบ้านแล้วก็เอายังไงต่อดีวะก็เลยไปเอาผ้าปูที่นอนอ่ะปิดเขาอ่ะปิดไม่เห็นแล้วเขาอ่ะนอนติดกระจกร้องโอดโวยเขาก็ไม่ตื่นหรอตื่นอ๋อเขาก็จะโงกมาดูแล้วแม่ขอโทษนะก็เลยย้ายไปห้องน้ำแต่ห้องน้ำเป็นใสมึงก็โอ้โหมึงก็สู้เกินเคยเนี่ยแล้วมันเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วซะแล้วก็ปิดปะแม่ดูไปเลยแล้วก็แบบหันกระจกส่องหน้าแทนแล้วก็เสี่ยวมากแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายผู้ชายบอก no ทำไมอ่ะงั้นมึงถ่ายตอบอย่างนี้ใช่ไหม no อ่ะยูนเทคผู้ชายก็ถ่ายผู้ชายก็เลยงงว่าเอาไงต่อแล้วก็จะมีความสุขมากเวลาถ่ายเซ็กเทปอะไม่เราไม่ได้คือเราไปแจกช่วงไหนมาถือว่ามันเสี่ยวสุดๆเพราะว่าโซนก่งโค้งแล้วเขางัดไงอ๋อแล้วคือมันงัดเหมือนโดนตรงเนี้ยโดนข้างในอ่ะซอกเล็กเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะหล่อแล้วผู้ชายไปหมดเลยผู้ชายก็โอ้ปะเตะโอ้มันต้องใช้ฝักบัวมาล้างอ่ะแล้วมันก็หมิ่นหึ่งห้องเนี่ยนี่แหละก็รีบล้างกลับเลยแต่สนุกอยากเอาสนุกนี่รายการที่อะไรนี่รายการที่อะไรแล้วเราไหวใช่ไหมลูกเราไหวเราทำหน้าที่คนไทยดีที่สุดอ๋อผมเป็นตัวแทนเนาะใช่เอเปกเลยมันเลิศจริงๆเคยทำกับเธอไทยเสียหายอยู่ครั้งนึงเล่าก่อนยังไงเป็นคนเดนมาร์กแล้วก็นั่งรถไปเขาบอกว่าเขาไม่เคยเลยนะเราไปถึงเขาน่ารักมากเขาอยู่ประมาณ18-19แล้วเราก็ว่าเออมาเขาก็เอามือไปจับเราใช่ไหมแล้วก็จับคุยกับอุ้ยแล้วก็อมเสียวแล้วคือด้วยความที่เมาอ่ะกระเทยเมามันเสียงดังแล้วห้องของที่เขาเช่ามันเป็นห้องที่แบบกำแพงบางมากบอกอย่าเสียงดังมึงร้องยังไงโอ้โหโคตรนะในขณะที่มึงกำลังอีสติ้งติมเขาอยู่ใช่แล้วเขาก็จัดเป็นไงเสียวมากเออวู้อ้าวอ้าวอย่างเงี้ย
เวลิโก้ดาวเวลิโก้อะไรเงี้ยเลยปะจะทำแล้วผู้ชายก็จะแอบอารมณ์เสียแต่ก็ด้วยแล้วผู้ชายก็จะบอกเวทเวท I will clean ก่อนคลีนคลีน my whole weight weight แล้วเข้าไปในห้องน้ำเริ่มบรรเลงฟูดฟูดเอาห้องน้ำไทยมันมีที่ฉีดแบบสุดไงแล้วก็ฉีดให้มันสุดอึ่งไปเลยแปรออกมาแล้วก็ฉีดแล้วก็แปรออกมาพอฝรั่งบอกกลับเลยฝรั่งไม่กลับเลยเพราะอะไรอ่ะเรามารู้ตอนวันต่อไปว่าฝรั่งบอกว่าเธอเสียงดังมากเมื่อคืนทำให้คนอื่นมารู้ว่าเรามีอะไรกันแล้วก็แล้วเธอมาท้องเสียใส่ห้องน้ำฉันแล้วกลิ่นออกมาจากห้องน้ำเลยฉันจะไม่เอาแล้วกระเทยไทยแลนด์ฉันจะไม่ลองกระเทยต่อไปกระเทยไทยแลนด์แทงมันจะออกมาทางไส้ทางพูเออแล้วฉันไปแปลใน Google เธอท้องเสียใส่ห้องน้ำฉันเหม็นหึ่งแล้วฉันก็เลยว่าฉันไม่ได้ท้องเสียฉันคลีนไมโฮลูกรอบหน้าเราต้องทำไปเองก่อนเนาะเขาอาจจะไม่เก็ตเนาะคือเป็นคนที่เมาแล้วหน้าเหวี่ยงคือโดนตบไหมเนี่ยเคยเรื่องโดนตบอาจจะไปดูรายการอื่นได้แต่นี่อีกเรื่องหนึ่งสิเรื่องก่อนหน้านั้นหน่อยเราจะไปเที่ยวที่ผับเกย์แล้วเราก็จะเป็นคนตรวจเปิดฟลอร์แต่ละผับเขาจะมีเจ้าแม่อยู่เป็นแมทเขาก็จะยืนเรียงกันใช่ไหมไปอีนี่ขึ้นแหละอีนี่จะขึ้นตามแล้วเราอยู่ริมเวทีพอเสร็จเราเมามากมึงเอาเหล้าให้หน่อยใส่น้ำแข็งมาพอเสร็จไม่ตอบแล้วก็เอาน้ำแข็งเขี้ยงแบบเอาเหล้ามากูจะกินเหล้าตะโกนใส่มันใช่ปะแล้วพอเออคำแข็งไปโดนคนตัวแม่อีกคนนึงเออพอหลังเลิกผับมามึงปาน้ำแข็งมาใช่ไหมไม่ใช่หนูอีนี่เฮียนะอีนี่โดดไปเลยหรอเออเฮียนะแล้วอีนั่นก็งงไปเลยอีเพื่อนหนูอะไม่ใช่หนูอีนี่ไปปึ๊บโดนปับโดนหน้าป้ายกาดก็มาห้ามแล้วเพื่อนก็เลยงอนนี่ไปปีนึงต้องเลิกคบไม่ใช่แค่งอนโทรแจ้งหนูแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแล้วนะมึงโทรแจ้งป้าพ่อเพื่อนเคยโดนกระทืบ30ใช่โดนกระทืบ30มึงเคยโดนกระทืบด้วยใช่เคยกับใครๆกันแต่ก็ไปอีนั่นน่ะโยนหนูกรรมเขาเรียกว่ากรรมตอบสนองคูณ2คูณ30มึงชดใช้ได้ไวเกินไม่เคยโดนหาเรื่องอยู่เลยใช่ก็ไม่เคยหาเรื่องเขาด้วยไม่เคยกลัวการเจ็บตัวเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องรักษาไงเพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงแล้วใช่ไหมล่ะเราเป็นดาราแล้วไงยังเจ๊กลัวอยากเล่นละครเราเรียนการละครมาเราลอง acting ให้ดูหน่อยเป็นนางร้ายดีกว่าอันนี้เป็นนางเอกอันนี้แอคซ์ออนเรื่องแค้นไงเพราะว่าหนูเล่นตัวร้ายอ่ะ5 4แต่ว่ามึงต้องใส่อินเนอร์เยอะเลยนะลูกโอเคเข้าใจไหมห้าสี่สามมึงต้องเข้าไปตบมันด้วยนะห้าสี่สามสองแอคชั่นแผลเธอจะผัวฉันหรอคุณพุทธอะลูกอะไรเด็กดูอ๋อห้าสี่สามสองฮึบแผลเธอคิดว่าเธอทานเล็บเขียวแล้วคุณพุทธชอบเธอนั่นหรอดูฉันสิชุดเขียวก็ยังไม่ชอบเลยแค่เล็บเธอเขียวอย่างเดียวอะเดี๋ยวหวังเลยว่าจะเอาคุณพุทธไปจากฉันตบจังหวะนี้ต้องเข้าไปตบนะนางแพรนี่แค่สองนะยังไม่โดนเข่าก็ไม่สวยสวยก็ไม่สวยดูหน้าเธอสินี่แน่แต่เขาเลือกแพรนะคะเขาเลือกตั้งหรือเปล่าเลือกตั้งเราได้หรือเปล่านางแพรเขาบอกแพรสวยเนี่ยเดี๋ยวมึงจะเล่นแน่อ่อนในคุกเหมือนที่โดนตบจริตความอินเนอร์เมื่อกี้เห็นไหมส่งผ่านสายตาเธอเป็นนักแสดงเธอให้ผ่านไหมให้ผ่านมาทะลุแว่นเลยเห็นไหมล่ะเออได้ฉายามิสคีมองมาจากไหนใครตั้งให้ไม่ใช่เขาเป็นกูกะทีเราใครตั้งให้อ่ะที่แพ้ตั้งหลังจากที่เป็นมิสคีมองชีวิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแม่เพราะว่าแบบงานก็เข้ามาแล้วคนรู้จักมากขึ้นคือหนูเป็นคนกลัวตัวเองอย่างนึงคือแบบเป็นคนชอบพูดอะไรไปเรื่อยใช่ปะกลัวคนแคปแล้วก็คนไปด่ากลัวดราม่าเออกลัวมากเพราะคนรอบข้างโดนหมดไงกลัวแต่เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราอยู่ที่เป็นตอนนี้มีความสุขครับคือต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นอีกแรงสนับสนุนใหญ่ด้วยซ้ำที่แบบทำให้เรามาเป็นถึงทุกวันแต่เห็นว่ากะทิทำฮิวี่ด้วยใช่ปะไปถึงว่าเป็นหนูเป็นผู้จัดการเลยครับผู้จัดการใช่ดูแลกองคือบอกก่อนนะฮิวี่ห้าคนแต่ตอนนี้ไม่มีใครได้ตังค์นะทำงานทุกวันทำเอาฟิลเพราะว่าเขามีลูกค้าไปเพื่อเก็บเงินเพื่อเราจะไปเที่ยวกันคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีความสุขกันแบบเวลาเจอกันอะไรอย่างนี้ก็เดือนละสองครั้งใช่ไหมเจอเพื่อนอยากให้ฝากถึงคนที่กินเหล้ากินอะไรหน่อยเด็กๆเพิ่งเริ่มอะไรคนที่เพิ่งเริ่มก็กินภาษาอีเทียให้เราใช้ชีวิตดูให้เราใช้ชีวิตดูแต่ประมาทแล้วก็มีลิมิตใช่เวอร์อย่าเกินตัวอย่าอะไรเกินไปเราไปสอนใครเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาจะกินเหล้าให้ตายอ่ะเพราะเราก็กินตายเหมือนกันแล้วก็ห้องอยู่ก็ติดตาม
ไอจีอนุญาตขันทองเอาเป็นว่าฝากผลงานน้องด้วยทุกอย่างที่น้องเขาทำน่ารักมากๆแล้วขอให้ทำในสิ่งที่อยากทำขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณร้านเกเรด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศเขาดีมากๆอาหารก็ดีขึ้นเยอะเลยเจแอร์แอนเนลชั้น2มึงเอาจริงป่ะโทรศัพท์มึงหายไม่ได้เลยนะไม่งั้นโอลิแฟนเข้าแน่อุ้ยเออใช่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบโอลิแฟนไม่ไอหิ่งหิ่งนะสวัสดีค่ะการเหี้ยไอเนี้ย